สำหรับดวงของคุณอภิสิทธิ์นะครับก็ตั้งที่อาทิตย์กำเนิดซึ่งแทนตัวเจ้าชะตาคือคุณอภิสิทธิ์อย่างสำคัญในช่วงนี้เพราะว่าอาทิตย์นั้นแทนผู้ชายหรือกายนะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์เองเป็นเจ้าชะตาชายดังนั้นตัวอาทิตย์กำเนิดจะแทนตัวคุณอภิสิทธิ์ได้ดีนะครับแต่ในกรณีที่เจ้าชะตาเป็นหญิงนี่ก็จันทร์จะแทนตัวเจ้าชะตาได้ดีกว่านะครับซึ่งความหมายของอาทิตย์ในดวงหญิงก็จะกลายเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของสามีครับตัวเจ้าชะตาเป็นหลักนะครับมาดูด้านนี้จะเห็นว่าอาทิตย์กำเนิดเนี่ยกำลังทำมุมกับเซอุส V1ที่กำเนิดเท่ากับตัว V1ก็คือแปลว่าเป็นผู้นำนะครับหรือว่าต้องประสบหรือตกอยู่อำนาจที่ถูกบังคับทางกายหรือว่าเจ้าชะตานี่จะต้องทำการบางสิ่งบางอย่างคืออยู่ไม่ได้นะโดยอย่างกว้างเนี่ยเซอุสเองดวงเดียวก็แปลว่าการกระทำใดๆที่มีทิศทางนะครับมีการวางแผนมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งลักษณะอย่างนี้ก็เป็นลักษณะในตัวของคนที่เป็นผู้จัดการนะครับแม่ทัพผู้ปกครองนะครับผู้นำต่างๆอันนี้ผมตั้งดวงขณะนี้เป็นที่นิวคาสเซิลอังกฤษนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพนะครับเพราะขณะนี้คุณอภิสิทธิ์อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กดปุ่มจอนขณะนี้เพื่อให้เป็นเวลาที่อัปเดตที่สุดนะครับตอนนี้เวลา16:19ทีนี้เรามาลองดูจุดนายกในดวงกำเนิดของคุณอภิสิทธิ์กันนะครับนายกก็คือพฤหัสนะครับบวกโคโนดลบเบลคโนดนะจะได้จุดอิทธิพลนะครับเกิดขึ้นเป็นเลข1สีส้มอยู่ตรงนี้ส่วนข้อมูลทางด้านขวามือก็จะเห็นว่าในระยะวังกะประมาณ1ลิปดานะครับจะทำมุมถึงพลาดจูโน่ของดวง V1 นะดวงโค้งโซลาร์อาร์ค V1 ก่อนหน้านี้จะมีการทำมุมถึงมฤตยู V2 นะซึ่งก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีในคาดฝันปัจจุบันทันด่วนนะครับวิธีแปลก็คือเริ่มจากมัดโคโนสลบวอลโคโนสแปลว่าจริงๆเราแปลตรงๆง่ายๆเลยว่านายกรัฐมนตรีนะครับทำมุมถึงเรื่องไม่คาดฝันปัจจุบันพันด่วนนะครับก็ระยะวังกะ2ลิปดานี้ก็คิดเป็นเวลาประมาณ10-14 วันราวๆนี้นะครับว่า1ลิปดาเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะครับหรือ 6-7 วันในวันนี้วันปัจจุบันนะครับไม่มีข้อมูลที่เป็น0ลิปดานะครับเพราะว่ามีแต่1ลิปดาก็คือจะเกิดภายในเรียกว่า3วัน7วันข้างหน้าอยู่ในสำนวนพูดนะครับหรือถ้าเราเห็นว่าเวลาเกิดนี่อาจจะไม่เที่ยงตรงนักนะครับตรงนี้ค่าตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกเล็กน้อยนะครับส่วนจะเกิดตรงไหนจริงๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับดาวจรที่เข้ามาทำมุมนะครับซึ่งดาวจร ตัวที่สำคัญก็ได้แก่อาทิตย์อังคารแล้วก็จันทร์3ตัวนี้ร่วมกันนะครับก็เป็น3ตัวหลักที่ใช้ในการกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆหรือทริกเกอร์นะความหมายของพลาดจูโน่นะครับเมื่อทำมุมถึงจุดพฤหัสโคโนสลบเวอร์คานูตในอยู่เนี่ยนี่เรามาจะพูดสั้นๆเลยนะครับถ้าเราพูดถึง
จุติพลเราใช่ป่าวว่าพฤหัสโคโนตบวกขนุษก็รู้กันว่าพฤหัสบวกโคโนตลบบวกขนุษนะถ้าพูดแค่พฤหัสโคโนตก็รู้กันว่าเต็มสู่รังสีของพฤหัสต่อหรือสแลชโคโนตนั่นเองนะในที่นี้เรากำลังพูดถึงจุดนายกรัฐมนตรีทำมุมถึงพลัดจูโน่นะครับก็แปลว่ามาตรฐานทางสังคมในแต่ละวันหนึ่งๆนะธุรกิจครอบครัวนะครับหรือคู่สมรสที่ร่วมแรงร่วมใจกันการกระทำตามกฎหมายให้เป็นจริงในทางปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นความหมายที่เชิงบวกนะครับเพราะถ้าเราแยกส่วนออกมาเราจะเห็นว่าพลาดเนี่ยแปลว่าความปีชาสามารถนะครับความฉลาดเที่ยงธรรมการศึกษาการฝึกฝนส่วนจูโน่ก็แปลว่าความรักนะครับความสัมพันธ์อันลึกซึ้งตัวถัดไปนะครับเป็นพลาดแมคคัสพลาดแมคคัสนี่ไม่มีคำแปลนะครับเท่าที่หาจากตำราหนังสือภาษาอังกฤษต่างๆดังนั้นก็จะต้องแปลเองนะครับว่าพลาดเป็นเรื่องของความปีชาสามารถปัญญาการศึกษามีความรู้นะครับส่วนแบ็คคัตแปลว่าความสำเร็จอันเมื่อเกิดจากความหวังที่อยู่ลึกๆหรือความดิ้นรนที่อยากจะได้นะครับก็ถือว่าเป็นความหมายเชิงบวกทั้งสองอันนะครับดังนั้นการวิเคราะห์นะครับโดยระบุชัดหรือมุ่งเป้าไปที่ความเป็นนายกนะของเจ้าชะตาก็ออกมาในเชิงบวกนี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ในเรื่องเฉพาะที่เราอยากรู้แล้วเรารู้แน่ๆแล้วในเรื่องในความเป็นจริงทั่วไปว่าเจ้าชะตาเนี่ยได้ดำรงตนหรือว่าปฏิบัติตนเป็นไปตามความหมายของจุดอิทธิพลนะครับที่เราสนใจนะครับวิธีวิเคราะห์ในเรื่องเฉพาะแบบนี้เนี่ยมีจุดเสี่ยงอยู่ที่ว่าเราจะต้องรู้หรือว่าเข้าใจจริงๆว่าสูตรดาวไหนเป็นตัวแทนของพฤติกรรมที่เจ้าชะตาปฏิบัติอยู่โดยตรงในขณะนั้นๆนะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อจะเป็นให้ได้ในเรื่องนั้นๆนะซึ่งสำหรับดวงคนทั่วๆไปเนี่ยการใช้แบบนี้เนี่ยจะหาสูตรที่ทดแทนพฤติกรรมขณะใดขณะหนึ่งของเขาได้ยากเพราะว่าคนทั่วไปมักจะทำนั่นทำนี่ไม่ได้มีจุดหมายที่แน่นอนนักนะครับมีหลายๆบทบาทหรือทำหลายๆอาชีพนะมันก็จะใช้จุดลักษณะนี้คือจุดอิทธิพลซึ่งมีความคมชัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี้ยได้ผลน้อยนะต้องวิเคราะห์จากจุดเจ้าชะตาทั้ง6เป็นหลักนะครับว่าแนวโน้มชีวิตจะเป็นอย่างไร